ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมารีวิวเปิดในส่วนของตัวกล่องเคฟใหม่ล่าสุดครับผมที่เพิ่งมาขายในวันนี้เลยซึ่งดูแล้วดูแอปน่าสนใจนะก็เลยคิดว่าโอเคมาทำคลิปเปิดกันดีกว่าผมเผื่อหลายคนอยากจะรู้ว่าในเรื่องของเรทเปิดกล่องนี้เนี่ยจะมีเรทประมาณไหนนั่นเองครับผมก็แน่นอนมีอย่างที่สำคัญก็คือกล่องนี้มาพร้อมกับอีเวนต์พิเศษนะผม1 CP เปิดได้3ครั้งด้วยกันเท่ากับว่าเพื่อนๆเนี่ยแทบจะเปิดกล่องฟรีได้3รอบเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะวัดดวงผมมาลุ้นของรางวัลนี้ก็สามารถมาลุ้นเปิดโชคในส่วนของเปิดกล่อง1 CP กันก่อนกันได้นะโดยสำหรับของรางวัลภายในกล่องนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะแปลกแล้วก็แหวกแนวมากผมก็เป็นในทีมที่เป็นลุคฮาโลวีนอีกเช่นเคยผมกับตัวละครเลยผมเบคซึ่งตัวละครเบคในคราวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับทรงผมที่เรียกได้ว่าว้าวครึ่งซีกเลยผมถือว่ามาแปลกนะใครชอบตัวสไตล์แบบนี้ก็น่าจัดน่าเปิดอยู่นะสำหรับคนที่ชอบตัวละครแบบแปลกๆในส่วนของสกินปืนสกินปืนหลักที่แนะนำมาผมในซีรีส์นี้จะมี3กระบอกกระบอกแรกเลยผมกับสกินของปืนสไนเปอร์ HDR ไรปีศาจสีแดงเพลิงครับผมเป็นอีวิลนะดูน่าสนใจดีเป็นสกินที่ดูเข้ากับทีมฮาโลวีนกระบอกที่2กับสกินของปืน MC ครับผมก็เป็นลายสีแดงปีศาจด้วยเหมือนกันนะสังเกตว่าด้านหน้าก็จะมีหัวกะโหลกอยู่นะแล้วก็กระบอกที่3ที่ค่อนข้างแนะนำเลยผมว่าน่าจะเป็นของแรสุดดูน่าเก็บสุดในนี้ครับผมก็คือตัว Switchblade X9 แบบว่าก็ลูกทรงมันดูแปลกตาดีนะสำหรับสายสะสมเนี่ยก็ไม่น่าพลาดเลยในส่วนของซีรีส์อีพิกอื่นนะผมก็จะมีตัวสกินคลิกซิกมีลายเฮดส์2126มีตุ้งติ้งนะผมหน้ากากปีศาจมีสเปรย์คอลลิงการ์ดตัวกระเป๋าแบ็คแพ็คตัวเจ็ตแพ็คแล้วก็ตัวโดดล่มในโหมดของ Battle Royale แล้วก็สกินระดับแรก็จะเป็นลายฮาโลวีนครับผมเป็นลายน้องผีบู้ดูน่ารักดูน่าเก็บสะสมดีนั่นเองผมมีอีโมดท่าใหม่ล่าสุดครูกายนี่โดดแบบเท่ๆไปหนึ่งทีอัลต้าโปรไฟล์อันนี้ถือว่าน่ารักเลยนะคอลลิงการ์ดผมที่เป็นเหมือนกับแฟงเกนสไตล์ผมที่ให้ลูกหัวใจแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกกรอบลูกอื่นๆเป็นของเสริมต่างๆก็มาลองเปิดกันก่อนเริ่มแรกจากกล่อง1 CP กันก่อนโดยเพื่อนๆคนนั้นที่เปิดแล้วผมอย่าลืมว่ากล่องนี้มีระยะเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นนับจากวันที่ลงคลิปเปิดแล้วได้อะไรกันบ้างก็บอกพี่ลิงกันด้วยนะกล่องแรกของเราเลยผมขอแบบปิดปืนออกเลยไหมโอ้โหไม่ออกเป็นของแรครับผมอวตารเปิดครั้งที่2ครับผมครั้งที่2มาเป็นโอ้โหเป็นอันที่อยากได้ด้วยคอลลิงการ์ดนะผมถือว่าโอเคนะคุ้มอยู่1 CP ครั้งที่3ครับผมอีพิกไหมอีกเกือบไหมยังไม่ใช่อีพิกครับผมเป็นสกินปืนบู๊เอาละราคานี้ก็ได้เวลามาเปิดจริงจังแล้วผมราคากล่องเนี่ยอยู่ที่10กล่องครับผมจากราคาเต็ม500 CP แต่ช่วงนี้มีลดราคานะก็จะเหลือเพียงแค่450 CP 10กล่องแรกการันตี1อีพิกครับผมแต่ว่าจะมาเป็นชิ้นไหนโอ้โหเรียบร้อยผมถือว่าคลิปนี้โอเคคุ้มค่าแล้ว10กล่องแรกก็ได้ตัวละครมาผมเป็นพี่ทรงผมแบบอย่างสุดเท่แต่ของแถมมีไหมมีของแถมไหมมีของแถมด้วยผมเป็น HDS 2126เนี่ยอย่างที่พี่ลิงบอกแบบว่าในเรื่องของเลทการออกเนี่ยมันก็อยู่ที่ดวงจริงนะถ้าเกิดว่าคนมันจะได้ผมกดแค่10ครั้งเนี่ยหรือกด 2-3 ครั้งจากกล่อง1 CP เนี่ยยังไงมันก็ต้องได้ผมจริงตามในหลักนี้ก็คุ้มเลยนะแต่ว่าหลายหลักลงว่าผมเดี๋ยวคลิปมันจะจบเร็วอยากจะได้แบบสกินปืนสวิตเบดหรือ M4 ก็ได้เฮดียาก็ได้ผมขอออกสัก2ใน3ก็บอกเนี้ยน่าจะโอเคนะถัดมาครั้งที่2ก็ผมอันนี้ไม่มีการันตีเพราะฉะนั้นหวังว่าจะออกนะขออีกสักหนึ่งอีพิกได้ไหมขออีกหนึ่งอีพิกสกินปืนสวยๆสกินปืนไหมโอ้โหมาแล้วครับผม1อีพิกเป็นวิงสูตรอีก1ชิ้นโอ้โหให้แค่ชิ้นเดียวผมก็ก็อย่างที่พี่ลิงบอกว่าอัตราส่วนการออกเรทเนี่ยมันก็มักจะอยู่ที่10ต่อ1อีพิกนะโดยประมาณการคร่าวๆนะในเรื่องของเรทการออกครั้งที่3ของเราไปเลยผมขออีก1อีพิกอีก1มาแล้วเป็นสกินปืน HDR Sniper ครับผมนี่ลายปีศาจเพลิงสีแดงแบบสดๆร้อนๆแต่ขออีก1อันแถมได้ไหมอุ้ยมาแถมด้วยครับผมอีก1อีพิกแต่ขออยากได้อีกกระบอกนึง ไปยากันต่อครับผมอยากได้สวิตเบดกับ M4 นี่คือยังไม่ออกเลยนะ
ครั้งที่4ของเราอันนี้ก็ไม่มีการันตีนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่ว่ามาอีก1มาอีก2โอ้โหออกรัวๆออกรัวๆจังหวะนี้ครั้งที่5ผมเหลือของอีกประมาณ 5-6 ชิ้นที่ยังไม่ออกแต่มีการันตีอีก2ชิ้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาเบิ้ลถึงจะคุ้มมั้ยมาเบิ้ลแล้วผมมาเป็นกระเป๋าอ่ะแต่ว่าอย่าว่าอีกชิ้นนึงมั้ยโอ้โหมันออกจริงๆโอ้แต่ว่าทำไมมันไม่ใช่ปืนหลักอะแล้วก็เหลือ3ชิ้นสุดท้ายผมซึ่งมี2การันตีเท่ากับว่าในระหว่างนี้ถ้าเกิดเราเปิดได้อีพิกแถมฟรีอีก1อันเนี่ยก่อนครบ100เนี่ยก็คือน่าจะได้ครบและก่อน100ครั้งนะแต่ก็ไม่แน่นะออกมั้ยเฮ้ยอีพิกมาแล้วผมเป็นสวิปเกต X9 อันนี้ออกเป็นการันตีป่ะกล่องนี้มีการันตีนะออกก่อนมั้ยหรือว่าเป็นตัวการันตีพอดีเป๊ะๆเลยผมนี่แล้วก็โอ้โหขาดกระบอกสุดท้ายอะMC อยากได้ก็ไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะเอาอีกสักหน่อยแล้วกันครั้งที่7ของเราครับผมครั้งที่7แล้วต้องมาอีกหนึ่งอีพิกไหมจบๆไปจบๆไหมยังไม่จบยังคงต่อครั้งที่8อย่าบอกว่าการันตี100นะนั่นไงมาแล้วเริ่มมาแล้วกลิ่นนี้มันเริ่มใช่แล้วผมกลิ่นแบบเค็มๆหน่อยครั้งที่9เป็นโอเคเรียบร้อยผมนี่จบไปแบบชิวๆ9ครั้งครับผมกับอีกกล่อง1 CP 3กล่องรวมเป็น93กล่องนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากเรทที่พี่ลิงบอกไปตั้งแต่ช่วงแรกผมว่าตัวละครถ้าเกิดว่าใครที่เปิดได้ใน10ครั้งแรกหรือ20ครั้งแรกเนี่ยได้พวกตัวละครได้พวกสกินปืนหลัก3ก็บอกนี้1ใน3อันนี้เนี่ยยังไงก็คุ้มค่าแล้วแน่นอนนะนี่เรื่องของเรทการออกก็ถือว่าใช้ได้เลยนะไม่แย่นะสำหรับกล่องนี้นะในส่วนของโมเดลก็มาเริ่มจากตัวละครกันก่อนนะผมกับตัวละครเบคซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวละครเบคนี่มันก็เคยมีมาก่อนหน้านี้นะแต่ว่าสกินที่มีผมเราไม่เคยเห็นหน้าตาของพี่เขาเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าสกินตัวใหม่นี้เราจะเห็นหน้าตาพี่เขาแบบชัดเจนเลยถือว่าเป็นหน้าครั้งแรกที่ได้เห็นนะก็ถือว่าแปลกดีผมก็ถือว่าน่าสนใจดีนะและในส่วนของโมเดลปืนกระบอกแรกเลยกับ Sweetbait X9 ลายปีศาจแดงเพลิงผมเนี่ยสังเกตว่าด้านขวาผมก็จะมีการเขียนอักขระวิญญาณปีศาจเนี่ยภาษาแบบนรกไว้ด้วยด้านขวามือไซดอทเนี่ยก็เป็นไซดอทที่เป็นอยู่ในระดับคอมมอนมาตรฐานของปืน Sweetbait X9 ผมลายเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เด่นเท่าไหร่ผมแต่ว่าลายนี่ค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้แตกต่างแล้วก็ดูเท่จากสกินปืนอื่นๆผมก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นสายสาดผมนะในส่วนของสกินตัวนี้นะกระบอกถัดมากับสกินปืน M4 โอ้โหอันนี้บอกเลยว่า M4 นี่ยังเฟี้ยวเลยผมถือว่าสวยนะ M4 พี่ลิงชอบมากโอ้โหชอบมากกว่าสปิเบตดูจากระยะใกล้ๆนะด้วยความเท่ของสกินผมแล้วก็ในเรื่องของไซดอทก็จะเป็นดอทมาตรฐานของปืน M4 ทั่วไปผมนี่โอเคใช้ได้เลยเป็นหนึ่งลายที่เอาไว้แบบเฟี้ยวๆเวลาไปยิงกับคนอื่นเนี่ยยังไงก็มีมองกันแน่นอนนะสำหรับลายนี้แล้วก็ตามด้วยกระบอกสุดท้ายกับปืน Sniper HDR อันนี้ก็ใช้ได้เลยผมเป็นแดงทองสลับกันแบบสวยๆกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋สโคปก็เป็นสโคปแบบเริ่มต้นของผมของตัว HDR ที่แอบให้ความรู้สึกว่าการมองเห็นของตัวกล้องเนี่ยมันจะแอบบังนิดนึงนะถ้าเกิดใช้งานก็อาจจะมีตัวสกินอื่นที่ดูใช้งานมากกว่าผมในเรื่องของเกมเพลย์ของตัวสโคปนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงความสวยงามก็ใช้งานได้ดีไม่แพ้กันเลยและก็เข้ามานี้ผมสกาลิวกล่องเคสใหม่ล่าสุดก็มาเดินขยะที่จะเป็นสายลุ้นนะผม1 CP ก็มีเวลาในการทำเปิดกล่องเพียงแค่3วันเท่านั้นผมก็ถ้าเกิดใครเปิดหลังจากที่ลงคลิปนี้ไป3วันก็คือกล่อง 1 CP มันก็จะหายไปนั่นเองนะและเหมือนเดิมนะผมถ้าเพื่อนๆนะผมดูคลิปนี้แล้วคิดเห็นกันบ้างเกี่ยวกับสกินกล่องใหม่ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่คุณได้ที่ใต้คลิปชั้นนั่นเองนะและถ้าเกิดใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทั้งช่องใน YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะแล้วสวัสดีต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิ๊บปิ๊บ Contact with enemy Enemy in sight UAV online Target down Friendly Shock RC is coming. Hunter Killer Drone is deployed. Enemy contact!
contact with enemy. Reloading. Enemy in sight. Targets in sight.